สวัสดีเพื่อนๆชาว XC ทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ Channel Donny XC ครับวันนี้นะผมไม่ได้มีคลิปอะไรมาลงให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะฮะเพราะว่ามันไม่มีอะไรมาทำแล้ว คือวันเนี้ยผมอยากจะมาทำ Q&A นะครับไม่ใช่ของผมนะต้องผมทำไปแล้วผมอยากมาทำ Q&A ที่ช่องโอโหทอยแล้วไปยุ่งอะไรเขาใช่ไหมที่อยากจะลองทำดูนะฮะอยากจะทำคอนเทนต์นี้ดูว่าให้เพื่อนๆ นะฮะอยากถามคำถามอะไรเกี่ยวกับโอโหทอยนะฮะเกี่ยวกับเจ้าของร้านเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทำคลิปถามมาให้นะฮะว่าทางร้านเป็นยังไงหรือว่ามีคำถามมาจากเพื่อนๆ อะไรบ้างทำคำถามเลยถ้ามีสัก10คำถามขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทำแต่ถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรโดนนี่ Exit Q&A โอโหทอยแล้วกันไอ้เป็นตัวแทนเพื่อนๆนะไปถามร้านโอโหทอยให้นะครับผมรอดูแล้วกันนะครับว่าทางร้านเป็นยังไงบ้างทางร้านอยู่ที่เมกาพาซ่าสะพานเหล็กชั้น1นะครับใครที่แวะเวียนไปก็ลองไปแวะชมได้สำหรับคนที่ชอบดักกันบอลด้วยนะจะมีเยอะเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าทางร้านนี้ดักกันบอลเยอะเยอะมากแล้วก็มีเกือบทุกแนวทุกแบบนะครับไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่ลองไปหาดูฮะเดี๋ยวจะลองแวะไปดูบ้างฮะแต่รอดูคำถามก่อนเผื่อมีคำถามเพื่อนๆแล้วจะได้ไปถามกันนะครับลองถามกันมาดูเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำ Q&A ให้ก็วันนี้ไม่มีอะไรละเดี๋ยวเตรียมตัวก่อนแล้วกันนะฮะรอชมคลิปต่อไปของผมแล้วกันนะฮะว่าจะทำอะไรคำถามถามไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะใต้คอมเมนต์ของ YouTube ก็ได้หรือทางเพจ Donny Exceed ก็ได้หรือทาง Facebook ของผมก็ได้หรือทางอะไรก็ได้ที่สอบถามได้ที่จะอยากจะถามได้ก็ส่งมาฮะทางอินบ็อกซ์ก็ได้ผมจะทำคำถามเอาสัก10คำถามขึ้นไปถ้ามี10คำถามขึ้นไปเดี๋ยวผมจะไปทำการถามให้เลยนะครับผมถามกันมาเยอะนะผมอยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันหรือใครที่เคยสั่งซื้อเคยซื้อทางร้านนี้ก็มาพูดคุยกันนะเราติดตามแล้วกันเดี๋ยวผมจะแวะไปนะครับเจอกันนะครับผมคลิปต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปละ